เจนซีรีพอร์เตอร์สวันนี้ติดตามเรื่องราวจากคดีดังเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าของนักการเมืองนะคะที่ทำให้เกิดการเปรียบเทียบถึงมาตรฐานของกฎหมายที่ใช้บังคับระหว่างนักการเมืองกับประชาชนโดยเฉพาะในคดีป่าไม้ที่ดินของคนจนซึ่งพวกเขาก็มีการตั้งคำถามแล้วก็ได้ให้ข้อเสนอถึงทางออกเรื่องนี้ติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะสถานการณ์และคดีบุกรุกป่าสงวนของนักการเมืองเป็นที่จับตามองในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อประชาชนส่วนหนึ่งตั้งข้อสงสัยว่าการดำเนินคดีบุกรุกป่าสงวนของนักการเมืองและประชาชนอาจเป็นกระบวนการทางกฎหมายแบบสองมาตรฐานกรณีคดีที่ดินของชาวบ้านซับหวาย14 คนในพื้นที่พิพาทกับอุทยานแห่งชาติไทรทองจังหวัดชัยภูมิถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบกับคดีการบุกรุกที่ดินของนักการเมืองในเวทีเสวนาจากปารีนา 1,700 ถึงกรณีปัญหาที่ดินป่าไม้ของคนจนเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องการดำเนินคดีกับชาวบ้านปัญหาก็คือนโยบายทวงคืนผืนป่าที่รัฐพยายามผลักดันคนออกจากพื้นที่แล้วก็อีกหนึ่งปัญหาคือเรื่องคดีความที่จากนโยบายนี้ไปสู่การดำเนินคดีกับชาวบ้านศาลตัดสิน 1. มีโทษจำคุก 2. ต้องออกจากพื้นที่ 3. ต้องมีค่าปรับแล้วถามว่าเงินค่าปรับเนี่ยเป็น 200,000-300,000เราจะเอาที่ไหนมาปรับนิตยาม่วงกลางเป็น1ใน14ชาวบ้านซับหวายที่ถูกศาลจังหวัดชัยภูมิพิพากษาจำคุกและเรียกค่าเสียหายหลายแสนบาทในคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติไทรทองหรือคดีทวงคืนผืนป่าหลังไม่ยอมย้ายออกจากที่ดินทำกินและอยู่อาศัยทั้งที่พวกเขายืนยันว่าอยู่อาศัยในที่ดินมาก่อนการประกาศเป็นเขตอุทยานเรามีการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดซึ่งเราอยากให้ตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดแล้วก็ทำงานตรวจสอบแล้วก็ให้มีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตป่าด้วยแล้วก็ข้อเสนอของเราคือแผนการจัดการทรัพยากรหรือโฉนดชุมชนที่เราพยายามที่จะผลักดันให้เกิดคนอยู่กับป่าได้แก้ไขปัญหาระยะยาวซึ่งไม่ใช่แค่เราแต่ทั่วทั้งประเทศเราอยากให้รัฐหันมามองเรื่องการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมอีกกรณีในคดีที่ดินของชุมชนบ่อแก้วพื้นที่สวนป่าคอนสาดจังหวัดชัยภูมิเป็นคดีหนึ่งที่มีความยืดเยื้อยาวนานนับตั้งแต่ปี 2495 มีการประกาศป่าสงวนแห่งชาติป่าผู้ซ้ำผักน้ำทับซ้อนกับพื้นที่ทำประโยชน์ของชาวบ้านแล้วให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือออป.เข้าไปสร้างสวนป่าคอนสารปลูกยูคาลิปตัสรวมทั้งหมด 4,401 ไร่และเกิดคดีความฟ้องร้องกับชาวบ้านชุมชนบ่อแก้ว 31 คนข้อหาบุกรุกและให้ออกจากพื้นที่ปัญหาก็คือพี่น้องก็คือขาดที่ดินทำกินนะคะแล้วก็ไม่มีความมั่นคงด้านสิทธิก็เดือดร้อนเรื่องพี่น้องไม่มีที่ทำกินแล้วก็ขาดโอกาสในการทำกินในพื้นที่แล้วก็พี่น้องบางส่วนก็ต้องออกจากพื้นที่ไปเป็นลูกจ้างในต่างจังหวัดในกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะคือพี่น้องเป็นคนบางส่วนก็ไม่มีที่ดินทำกินเลยก็คือขาดโอกาสตรงนี้ค่ะซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยค่ะคือหนึ่งก็คือกลัวความไม่เป็นธรรมในการแก้ไขปัญหาสองระยะเวลาที่มันยาวนานซึ่งปัญหาตัวนี้มันน่าจะแก้ไขได้ตั้งนานแล้วเพราะเราก็พิสูจน์สิทธิ์มาแล้วผ่านคณะทำงานมาหลายชุดหลายรัฐบาลที่ว่าความเป็นอยู่ของพี่น้องเนี่ยมันก็อยู่มาแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมอะค่ะ5 ปีที่ผ่านมาหลังการประกาศใช้นโยบายทวงคืนผืนป่ามีคดีที่ดินป่าไม้ทั้งสิ้นกว่า 46,000 คดี90% เป็นคดีที่ดินคนจนและที่ดินทำกินของเกษตรกรกลุ่มคนจนผู้ประสบปัญหาจึงลุกขึ้นมาสะท้อนว่าการพิจารณาคดีป่าไม้และที่ดินที่สามารถอำนวยความเป็นธรรมให้ทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริงควรผลักดันให้เกิดขึ้นในสังคมไทย